สวัสดีครับวันนี้นะครับทางช่องนายช่างของเราก็จะพามาทดสอบการทำงานนะครับของอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ตัวใหม่ปี2022นี้นะครับซึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์ที่เน้นเรื่องของการชาร์จนะครับก็คือสามารถชาร์จได้ที่110แอมป์นั่นเองนะครับตัวนี้110แอมป์นะครับซึ่งเป็นตัวที่มีการทำงานคล้ายๆกับตัวฟ้าขาวนะครับในฟังก์ชันการทำงานแต่ค่อนข้างจะตัวใหญ่กว่านะครับสังเกตอันนี้ก็คือรุ่นฟ้าขาวเดิมเรานะครับแต่ตัวนี้เป็นสีเหลืองขาวของมูลเลอร์นะครับดูขนาดนะครับนี่นะครับต่างกันเยอะเลยนะครับแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับแกะกล่องผมก็ได้แกะดูภายในกันเรียบร้อยแล้วนะครับลองย้อนไปดูนะครับอุปกรณ์ภายในตัวนี้เป็นการทดลองต่อใช้งานครับตอนนี้ก็ช่วงใกล้จะ6โมงแล้วนะครับก็ผมจ่าย PV มาจำนวน4แผงอนุกรมนะครับได้แดดมาก็ไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็คือวัตต์ PV นะครับได้น้อยมากช่วงใกล้ค่ำนะครับแต่ก็คือต่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ MPV แทบไม่มีเลยนะครับเจอโวลต์แค่133โวลต์เองนะครับของ PV นะครับผมก็ต่อวิ่งเข้าผ่านเบรกเกอร์นะครับวิ่งเข้าจุดนี้นะครับจุดต่อ PV โซล่านะครับก็จะมีบอกส่วนชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดแบตเตอรี่นะครับผมก็วิ่งมาตรงนี้นะครับผ่านเบรกเกอร์เข้าเป็นแบตระบบแบตเจลนะครับ4ลูกอนุกรมเป็นระบบ48โวลต์นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นแบตสำหรับการทดลองของผมนะครับเป็นแบตมือ2ขนาดแอมป์ไม่เยอะมากนะครับ77.8 Ah เองนะครับตัวนี้ก็ไว้เทสงานให้กับทางสมาชิกเราได้ชมกันนะครับจุดต่อมานะครับก็เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นช่องสำหรับดูสัญญาณต่างๆนะครับตัวนี้เป็น AC input นะครับผมก็ได้จ่ายไฟบ้านเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราก็มากดดูไฟบ้านกันนะครับก็คือ AC in นั่นเองนี่ AC input นะครับ230โวลต์229โวลต์นะครับ AC input ต่อมานะครับก็เป็นช่องสำหรับ AC out นะครับผมต่อจำลองออกมาทางช่องนี้นะครับก็จะมีพวกคอนเนคเตอร์ต่อสายอยู่ภายในนะครับต้องถอดน็อต2ตัวนี้ออกนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับถอดฝาตรงนี้ออกแล้วก็หันน็อตข้างในในส่วนของปลั๊กไฟที่เป็นเอาท์พุตผมก็ได้อุปกรณ์มาทดลอง2ตัวนะครับเป็นสว่านมือนะครับขนาด710วัตต์นะครับก็คือมอเตอร์1แรงตัวนี้1400วัตต์ก็คือมันเป็นมอเตอร์2แรงนะครับแล้วเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ทีนี้ก็มาเช็คค่าฝั่งแบตที่เจอนะครับฝั่งแบตที่เจอก็กดสามารถกดเลื่อนดูได้นะครับAC input PV in นะครับตัวนี้แบตน่าจะเป็น PV ชาร์จลงแบตนะครับไม่มีกระแสเลยน้อยมากนะครับได้แค่16-17วัตต์นะครับแทบไม่มีกระแสแล้วก็เช็คดูได้นะครับพอดี 0.2 แอมป์นะครับมาน้อย
ในส่วนของฝั่งแบตเตอรี่ 0.8 นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบค่าสแตนบายกันก่อนนะครับโดยการปิดระบบก่อนปิดระบบไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็สามารถเช็คกระแสเดี๋ยวผมปิดในส่วนของ AC input ด้วยดีกว่านะครับครับสำหรับตอนนี้ผมตัด PV in แล้วก็ AC in ออกแล้วนะครับเพื่อที่จะทดสอบในส่วนของกระแสสแตนบายกันก่อนเริ่มงานนะครับนี่นะครับไม่มีไฟแล้วทีนี้เราก็ไม่มีไฟอินพุตทางด้านอื่นแล้วนะครับเราก็มาเช็คดูกระแสสแตนบายกันอยู่ที่ 0.9 แอมป์นะครับทางด้านขั้วลบทางด้านขั้วบวก 0.99 แอมป์นะครับก็จะอยู่ประมาณ1แอมป์แล้วกันนะครับคร่าวๆในส่วนของกระแสสแตนบายในการเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับเราก็ควรจะเปิดฝั่งแบตก่อนนะครับแล้วก็เซตค่าต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอาจจะทำอีกคลิปนึงเพื่อแนะนำการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับโดยส่วนมากแล้วก็จะตั้งเหมือนเจ้าฟ้าขาวนี่แหละครับคงไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเพราะว่ามีคลิปในการตั้งค่าของฟ้าขาวไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันในส่วนของการแนะนำตั้งค่าก็เหนื่อยเลยนะครับประมาณเกือบ30กว่าฟังก์ชันกันเลยทีเดียวของไฮโวลต์รายละเอียดอื่นๆนะครับก็เหมือนฟ้าขาวนะครับในส่วนของDC input AC output ที่จ่ายกระแส 23.9 แอมป์นะครับ output สูงสุดนะครับก็ในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์ก็เริ่มทำงานที่120โวลต์ถึง450โวลต์นะครับกำลังวัตต์ของเครื่องนี้สูงสุดอยู่ที่ 5,000 วัตต์รับแผงได้ถึง 6,000 วัตต์นะครับตอนนี้จะบอกในส่วนของการรองรับแผงได้ 6,000 วัตต์นะครับตรงนี้นะครับแต่เราก็ใช้ประมาณไม่ใช่ 5,000 นะครับ 5.5 กิโลวัตต์นะครับคูณติดตัวที่ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์เน้นเรื่องการชาร์จนะครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบการเปิดฝั่งแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นก่อนนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับมีรูปแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นตรงนี้นะครับอินพุตวัตต์มาแล้วนะครับมีการชาร์จเกิดขึ้นสัญลักษณ์ถึงกระแสน้อยมันก็ชาร์จอยู่นะครับก็จะมาช่วยกระแสสแตนบายของเราด้วยนะครับในฝั่งของแผงโซลาร์เซลล์ก็จะได้ไม่กินแบตเรานะครับสังเกตง่ายๆนะครับเครื่องมันจะกินไฟแผงก่อนของเราได้ประมาณ 0.2 แอมป์ใช่ไหมครับก็จะลดลงกระแสสแตนบายก็จะลดลงไม่ลดแล้วสงสัยค่ำมากแล้ว0.84 นะครับก็จะลดลงมานิดนึงตามที่เรามีแดดได้นั่นแหละครับผมก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับก็คือใช้ไฟจากแผงก่อนในโหมดของ SUV นะครับที่ตั้งไว้ SUV นะครับเป็นโหมดที่ผมเลือกตั้งไว้อ๋อ SBU นะครับก็คือใช้จากโซลาร์เซลล์ก่อนแล้วก็ใช้แบตแล้วก็ใช้ยูทิลิตี้ที่หลังนะครับส่วนท่านที่จะใช้โหมดนี้ก็ได้นะครับ SUV
โซลาร์เซลล์ยูทิลิตี้แล้วค่อยแบตทีหลังก็ได้นะครับก็ดีเหมือนกันครับโหมดแรกเพราะว่าจะช่วยเซฟแบตเราเพราะว่าแบตมันไม่อยากให้มันทำงานหนักใช่ไหมครับเราก็ใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ก่อนทีนี้เมื่อแผงโซลาร์เซลล์หมดก็ดึงไฟบ้านมาใช้แบตเราก็คือเอาสำรองไว้ใช้ตอนที่ไฟดับนะครับแบตค่อยทำงานอันนี้แบตเราก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับเพราะว่ารอบชาร์จก็จะน้อยลงในส่วนของการใช้งานแบตเยอะๆมันยังไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าแบตมันค่อนข้างมีราคาสูงในส่วนของการใช้งานระบบกิโลวัตต์สูงๆนะครับอันนี้เป็นแบตเทสลูกเล็กๆก็ไม่แพงมากก็เทสกันได้แต่ถ้าเป็นระบบ48โวลต์ที่จะใช้ทั้งบ้านเนี้ยต้องใช้ถึง300แอมป์200แอมป์อย่างเงี้ยนะครับราคาก็จะสูงมากเพราะฉะนั้นเราก็ใช้โหมดแรกก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเซฟแบตของเราแต่ในส่วนของท่านที่ไม่มีไฟบ้านนะครับก็ต้องใช้โหมดที่2นะครับ SBU นะครับเหมือนของผมนะครับก็คือไม่มีไฟบ้านนะครับสำหรับจุดที่จะไปติดตั้งตัวนี้เดี๋ยวต่อมาผมก็จะทดสอบจ่ายไฟ AC input เข้าไปนะครับเครื่องก็จะร้องหน่อยนะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับมีรูปตรงนี้เกิดขึ้นนะครับตัวนี้ยูทิลิตี้ใช้ได้ทั้งเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็ไฟจากการไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็คือ AC input นะครับที่เจอก็ช่วยกันชาร์จลงแบตนะครับแต่ AC in ก็จะใช้ในกรณีที่แบตจากแบตหมดนะครับแล้วก็ไม่มีแผงโซลาร์เซลล์นะครับในส่วนของการทดลองต่อไปนะครับก็คงต้องเป็นการเทสการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าโหลดที่จะเกิดขึ้นกันนะครับก็กดไปที่โหมดดูค่าเปอร์เซ็นต์โหลดนะครับตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองสว่านดูก่อนนะครับจะได้เท่าไหร่5%เองนะครับเยอะนะครับตัวนี้5%นะครับพัดลมทำงานเลยนะครับได้ยินเสียงพัดลมแต่ก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาทดสอบในส่วนของเครื่องดูดฝุ่นกันครับ 1,400 วัตต์หรือเทียบเท่ากับมอเตอร์2แรงนะครับตัวนี้วันนี้ก็ขึ้นไปถึง 21% นะครับแต่ในส่วนของโหลดการกินกระแสแบตนะครับเปอร์เซ็นต์โหลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์โหลดกันอีกทีนะครับตอนนี้สแตนบาย1แอมป์แล้วนะครับตอนนี้23.4แอมป์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิด
21% แล้วก็สว่านมือพร้อมกันนะครับ26%นะครับกระแสที่29.9 แอมป์นะครับ30 แอมป์โดยประมาณนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบการทำงานนะครับเครื่องก็นิ่งนะครับไม่มีเสียงร้องอะไรเลยนะครับมีการกระชากก็นิ่งดีมากนะครับขนาดหนานะครับภายในอุปกรณ์ภายในค่อนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการชาร์จของ AC input กันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะทำการปิดในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับดูกระแสชาร์จแบบกระแสชาร์จแบบนี้สามารถตั้งได้นะครับแล้วก็ถอดปลั๊กก่อนนะครับขอหยุดคลิปแป๊บนึงนะครับครับหลังจากที่ได้หยุดคลิปไปเมื่อกี้นี่นะครับเพื่อปิดระบบเดี๋ยวจะเปิดใหม่ทดสอบการเปิดครั้งแรกนะครับและการชาร์จแบตของระบบ AC ชาร์จนะครับอันดับแรกเลยเราปิดเครื่องไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราจะจ่ายแค่ AC output AC input เข้ามานะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมทดสอบจ่ายเข้าไปนะครับอันนี้จ่ายเข้ามาแล้วนะครับเสียบผิดนะครับโทษทีแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเสียบใหม่ลืมเสียบไม่แน่นนะครับโอเคนะครับจ่ายเข้าไปแล้วมีเสียงขึ้นนะครับเครื่องทำงานเลยนะครับทั้งที่เรายังไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับตัวนี้ก็จะเครื่องจะทำงานขึ้นมาเลยแล้วก็จะชาร์จแบตเลยนะครับถ้าเราต่อระบบแบตเอาไว้มันก็จะเป็นการเหมือนกับว่าระบบเราถูกปิดอยู่อย่างนี้นะครับแล้วแบตมันหมดอยู่เครื่องก็สามารถที่จะชาร์จแบตได้เลยนะครับในส่วนของระบบนี้ที่เขาทำขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวเราทดสอบเปิดแบตเข้าไปนะครับเมื่อเปิดแบตเข้าไปนะครับเดี๋ยวรอเครื่องคำนวณจะมีเสียงการทำงานเกิดขึ้นนะครับมีการชาร์จแบตเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ชาร์จนะครับชาร์จแล้วครับผมเครื่องมันจะค่อยๆคำนวณนะครับเรามาดูกระแสชาร์จกันนะครับ29 แอมป์เลยนะครับตัวนี้อาจจะต้องปรับใหม่ให้เหมาะสมกับแบตของแต่ละท่านนะครับในส่วนของผมต้องปิดก่อนนะครับมันไม่เหมาะสมกับแบตในส่วนของการทดลองนะครับก็เพื่อให้เห็นว่าเราสามารถชาร์จด้วย AC ชาร์จได้นะครับในส่วนการตั้งค่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปตั้งค่าอีกทีแล้วก็จะทำคลิปอีกคลิปนึงนะครับเพื่อแนะนำการตั้งค่าใช้งานเบื้องต้นนะครับง่ายๆสำหรับท่านที่ซื้อไปสามารถติดตั้งเองได้โดยที่ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีเวลาก็จ้างช่างก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเราก็สามารถดูกับช่างได้ด้วยเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเขาทำถูกไหมอะไรประมาณนี้นะครับครับในส่วนของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบการแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมในครั้งนี้ด้วยนะครับหากท่านคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามทางช่องนายช่างของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับ
ทำคลิปให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ